เป็นอะไรอะไรนิดหน่อยเป็นอะไรนะขอบคุณมากครับสำหรับการเรียนหนังสือนี่ก็เป็นขาวพอเรียนปั๊บเนี่ยเข้าระบบจะเรียนได้ตลอดแล้วก็ถ้าจบเรียนดีสามารถต่อสัญชาติไทยได้ด้วยครับที่เราบ่มเพาะอบรมมาปีกว่าเรามีความสามารถในการรับเรื่องร้องทุกข์เบื้องต้นในชุมชนได้ด้วยอันนี้ร้องทุกข์มาแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราจะมีวิธีการบรรยากาศอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องมีชุดความรู้ของเราอันนี้จะแค่ถ้าสมมติว่าเราฟังอย่างเดียวแล้วเราชี้แจงเขาไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าจีนแต่ปัญหาไม่มีวิธีการแก้ไขไงนะเสร็จแล้วก็ข้อมูลก็หลุดไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็แก้นะเพราะฉะนั้นคนต้องไปเป็นที่ว่าการที่มีคนบางคนที่เขาไม่ได้ทำงานแบบเราแต่เขาไปพูดข้างนอกอันนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทำงานไม่มีผลงานคือได้การเป็น NGO อะไรต่อก็ตามผมเข้าใจว่าเป็นโลกวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่ NGO เนี่ยก็ต้องดูที่ว่าแล้วผลประโยชน์ประเทศชาติอยู่ตรงไหนล่ะใช่ไหมไม่ได้ว่าเราปกปิดใครนะเราทำให้มันถูกต้องนะมันยากนะวันนี้ถึงแรงงานเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ตัวแรงงานเองใช่ไหมทั้ง3ส่วนเนี่ยต้องช่วยกันทำถ้าต่างคนต่างมีปัญหากันมาแล้วไม่ได้เพราะทั้งหมดเนี่ย NGO เป็นคนดูนะครับในภาพรวมแล้วรัฐบาลก็จะเชื่อมโยงกับ NGO นี่แหละรัฐบาลจะไม่เอา NGO ไปข้างนอกนะครับเราต้องทำงานร่วมกันให้ได้เอาปัญหามาคุยกันแล้วหาทางแก้ปัญหาแต่ถ้าโจมตีกันใบมาไอ้ถูกไอ้ที่ผิดมันแก้ไม่ได้หมดแล้วมันก็กลับไปที่เดิมได้ไหมช่วยกันนะทั้งสมัครรู้อ่ะนะนี่จะส่งอะไรอ่ะเขียนภาษาพม่าคนจะอ่านออกมาแล้วเรื่องอะไรนะคุณก็เล่าเลยเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็อยากให้ทุกคนได้กฎหมายความมั่งมั่งกฎหมายความเป็นธรรมไม่แห้งอะไรล่ะก็กำหนดกฎหมายกำหนดไว้มันพอหรือยังอ่ะความเป็นธรรมที่ว่ายาวมากกว่านั้นเหรอกฎหมายกฎหมายเพียงว่าชัดเจนนะครับพิจารณาบางท่านทั้งที่เจ้าหน้าที่บางท่านเจ้าที่บางท่านเดี๋ยวไม่ได้เอาเกี่ยวจะมาแก้ไขก็ลงโทษถ้าตรงชื่อมาจะลงโทษให้สอบสวนลงโทษฝากบอกกับท่านนายกดีครับประเด็นที่ประเด็นที่สองคืออะไรผู้ประกอบการไหนไม่ลงมือก็ต้องลงโทษครับเข้าใจไหมไม่ใช่อะไรก็เจ้าหน้าที่เจ้าที่มาได้เจ้าที่มันทำผิดไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีคนร่วมมือทำความผิดแล้วก็ไม่มีคนเสนอมันก็เป็นคนรับถ้ามีคนเรียกก็ฟ้องไปเท่านี้รักษากฎหมายเท่านี้แหละมันจบหมดแล้วแหละอันนี้มันมีสมยอมอะไรกันนี่จดทะเบียนค้างเท่าไหร่กับแผนนะแล้วเขาบอกว่าอะไรนัดไปแล้วก็ไม่ไปเนี่ยทำไงคุณไปได้ทำด้วยผมด้วยผู้ประกอบการน่ะเขาส่งวันนัดโรงงานโน้นโรงงานนี้มาวันนี้วันนั้นเขาจะวางแผนว่าเดือนหนึ่งก็ต้องจบวันละ 3,000 4,000 ให้ได้โดนอะไรมาเนี่ยเรื่องอะไรรถชนขาดชนอะไรครับท่านยังรถชนจะยุ่งจนอยากรถชนเรื่องกฎหมายความปลอดภัยนะครับคุณผ่อนนะคะก็ดูแลได้ใช่ไหมเปิดทางได้ดังไหมครับแล้วได้ลูกที่ไหนเนี่ยแล้วที่เหลือใครน่าจะเป็นคุณแหละโอเคครับดีท่านโยครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับเก็บภาพไปเชื่อมาลากพี่ดาครับฝั่งนี้เป็นยังไงตัวน้ำด้วยการควบคุมใช่ไหม
มันยากขึ้นนะใช่ไหมล่ะเขาพิสูจน์ว่าจับจากที่ไหนอ่ะจับจากที่ผิดหรือเปล่าแรงงานต่างใช้แรงงานค้ามนุษย์ในเรือหรือเปล่าเนี่ยมันต้องพันกันไปหมดอ่ะไอ้คนประกอบการก็อยากได้อะไรค่าจ้างถูกนี่แหละมันต้องร่วมมือกันไงไอ้เจ้าที่มันจะทำไงก็ใช้กฎหมายมันก็เลยทะเลาะกันอยู่เนี่ยดังนั้นเราก็โอเคพอรบกวนนะว่าไม่เลือกซาลงไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มหาเงินให้เจอว่าไอ้เงินมันจะเข้ามาอะไรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่มันต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตทุกอย่างเริ่มจากกระเด็นไรบ้าง